ฉากที่ได้มากบวชผมอินมากนะมันมีคำที่พากเป็นเสียงหรือว่าอะไรสักอย่างที่ผมอ่านอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันต้องสูญสิ้นสลายมันไม่มีอะไรแน่นอนพอหนังมันดังผมเข้าใจโลกขึ้นเยอะไม่ได้ตกใจไม่ได้รู้สึกแบบพระเอกร้อยล้านมันก็คือนามสมมุติที่เขาตั้งให้เราอย่าไปยึดติดมันทำให้ผมโตขึ้นมันทำให้ผมกลายเป็นคนอีกคนแล้วก็คิดได้คิดเป็นไม่ได้หลงระเริงไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วผมก็บอกตัวเองวันนี้ดังอีก3ปี5ปีเดี๋ยวก็ลงถึงเวลาหนึ่งคนยังไงเขาต้องลงคุณอย่าคิดว่าคุณจะอยู่ค้ำฟ้าคุณจะไม่มีหรอกว่าคุณขึ้นตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้สักวันหนึ่งคุณก็ต้องดับสักวันหนึ่งก็ต้องลงก็มีคนใหม่มาแทนลงแล้วก็ขึ้นลงนี่คือชีวิตของวินัยไกรบุตร